7เคล็ดไม่ลับกับเอชัยยามาถึงช่วงครัวลั่นทุ่งปี7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 เคล็ดไม่ลับกับผมเอชัยยา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 และช่วงนี้นะครับจะมีเกร็ดความรู้คู่บ้านคู่ครัวที่เข้าใจง่ายๆมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆกับการหั่นหัวหอมอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลพ่อมีวิธีง่ายๆเลยนะครับเพียงคุณมีมีดคู่ใจนะครับแล้วก็นำเขานี่นะไปแช่น้ำสะอาดแบบนี้นะฮะก่อนนำมาหั่นหัวหอมแล้วก็หมั่นนำมีดจุ่มน้ำขณะที่หั่นหอมบ่อยๆนะครับเพื่อให้น้ำดูดซับสารซัลเฟอร์ทำให้อาการระคายเคืองเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับและมีดที่มีความแหลมคมก็จะช่วยป้องกันไม่ให้หอมช้ำด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบนี้ง่ายๆเลยจริงเนาะไม่แสบตาเลย wow. นะครับทำง่ายๆแบบนี้นะคะลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคราวหน้าผมจะเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากห้ามพลาดนะครับ หลังจากช่วงดีแล้วเราได้เรียนรู้วิธีการทำเมนูขนมจีนน้ำยาปูนากันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าครัวทำเมนูสุดแซ่บอีกหนึ่งเมนูรสชาติและหน้าตาจะแซ่บลั่นทุ่งขนาดไหนไปชมกันเลยจ้าตามไปถึงช่วงเมนูลั่นทุ่งแล้วครับทำไมต้องตะโกนครับพี่อยู่กันแค่3คนครัวลั่นทุ่งเราเล่นครับพี่มาเมนูที่2เมนูที่2เมนูอะไรครับผมเมนูมีชื่อว่าเมนูข้าวผัดมันปูนาครับว้าวจะผัดโดยแม่การครับครับผมแม่การน่าจะพูดเก่งว่ะแม่คนเก่งนะเก่งนะมาคุยเลยคุยเลยมาแนะนำส่วนผสมก่อนค่ะแนะนำส่วนผสมก่อนนะคะคุณผู้ชมมีรากผักชีกับกระเทียมค่ะกระเทียมนะฮะโขลกรวมกันนะครับแล้วก็แล้วหอมแดงซอยนะครับน้ำมันพืชแครอทเนื้อปูค่ะข้าวสวยนะฮะปลูกเองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมันปูนาวันนี้ขอนำเสนอเมนูข้าวผัดมันปูนาละจ้าเรามาทวนวัตถุดิบและส่วนผสมกันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มจากผักชีและกระเทียมโขลกรวมกันหอมแดงซอยน้ำมันพืชแครอทเนื้อปูนาข้าวสวยและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูนี้ก็คือมันปูนาละจ้าเริ่มจากอะไรครับบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ใส่น้ำมันใส่หมดเลยนะครับโอเคพอนะครับใส่เลยใส่หมดไหมฮะใส่หมดเลยค่ะจะได้หอมชีกับกระเทียมสับนะครับสับรวมกันไปเลยนะครับอุ้ยหล่นอะไรหล่นตกใจดอกไม้เฮ้ยใครทำวะใครวะเอาไหมใจเย็นครับบอยครับใส่ทั้งหมดเลยค่ะจะได้เนื้อปูครับเนื้อปูนานะคะแกะไปแล้วนะพี่เอนะเออไม่รู้นะผมไม่เคยกินเนื้อปูนาสดๆนะแต่ว่าเคยกินตอนที่มันดองอะครับก็เนื้อมันก็หวานอะเนื้อมันหวานแล้วก็อร่อยอ่ะหอมมากนี่อ่ะมันล้วนๆเลยบอลครับผมปูตัวนึงอ่ะใส่ได้เลยมันได้ปูมันมันอ่ะคือแบบอยากกินคลุกค่ะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะเอาครับใส่มันปูคลุกไปกับเนื้อปูนะครับผัดอีกสักหน่อยมันประมาณไหนถึงจะสุกอ่ะครับแต่มันจะสุกสุกง่ายเหรอครับค่ะสุกง่ายค่ะนี่ทั้งเนื้อทั้งมันเลยบอลเห็นไหมว่าพี่กำลังจะทำอะไรทำอะไรครับจะชิมใช่ไหมครับได้เลยเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอยากจะลองหน่อยนึงว่าเป็นอย่างไรตักตรงเนื้อเลยพี่นี่ไงหอมเชียวหอมมากโอ้เด้งกรุบกรุบเลยเป็นไงพี่เอบอกผมสิมันมากเลยเชียวมันอะมันเลยใช่ไหมฮะยินได้ยังครับค่ะขั้นตอนต่อไปทำไงครับหอมนะหอมมันเลยอะมันผัดไปสักหน่อยแล้วก็ความคาวมันก็หายไปเนาะค่ะใส่หอมสับลงไปครับเมื่อกี้ผมผัดก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมใส่ไปได้เลยครับเดี๋ยวผมนี่นี่แล้วแต่ว่าเราทำปริมาณแค่ไหนใช่ไหมครับไอ้พวกวัตถุดิบพวกนี้ที่เราจะใส่ทำมากก็ใส่มากนะคะเนี่ยแล้วเราต้องปรุงด้วยน้ำปรุงน้ำปลาอะไรบ้างปรุงค่ะน้ำปลาครับน้ำปลางั้นเดี๋ยว
ขอมาจากต้นไม้ด้วยรักยมรักยมเอาน้ำปลามาให้ขอบใจนะลูกนะมีน้ำปลานะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแต่เอาจริงๆนะบอลนะเมื่อกี้พี่ก็ชิมไปใหม่ที่ใส่นี่ไปเนาะมันหอมๆนะแล้วก็เป็นแบบมันๆน่ะแต่เพิ่มรสชาติก็เดี๋ยวคลุกข้าวไปมันจะจืดนะครับผมเอาใส่แค่พวกนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาเลยมันหวานๆแล้วพี่บอกแล้วอ่ะมันปูมันหวานคุณบอลก็คนไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับผมมาครับผมหล่นไปแล้วคือต้องให้ไม่เห็นข้าวๆเลยนะครับนะเริ่มซึมเข้าไปกับเนื้อปูกับเนื้อมันปูนะฮะไม่ค่อยเห็นเด็กผู้ชายมาทำครัวเนี้ยนะครับอยู่พอคุ้นจับตะหลิวหน้าเอ็นดูเลยมันเนื้อปูมันจะละลายอยู่กับข้าวนะพี่โอ้โหพ่อคุณยังอุตส่าห์จะหาให้เสร็จแล้วมาเลยนะครับแน่นเลยครับปุ๊บค่อยๆเลยเสร็จแล้วครับเมนูข้าวผัดมันปูน่าและนี่ก็คือเมนูข้าวผัดมันปูชวนวิธีการทำเมนูนี้กันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มด้วยจุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชตามด้วยผักชีและกระเทียมที่โขลกเตรียมไว้ลงไปจากนั้นใส่วัตถุดิบชั้นเยี่ยมเนื้อปูนาและมันปูนา wow. ลงไปผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่หอมแดงซอยตามด้วยแครอทปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาและผงปรุงรสเสร็จแล้วใส่ข้าวสวยลงไปผัดต่อไปจนส่วนผสมเข้ากันตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมผักเครื่องเคียงก็เป็นอันเสร็จกับเมนูข้าวผัดมันปูนาเมนูนี้เราไปดูฝีมือของทั้งสองคนกันดีกว่าว่ารสชาติและหน้าตาจะแซ่บลั่นทุ่งขนาดไหนกันเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกมันกรุบกรอบแล้วก็เผ็ดนิดเผ็ดเค็มครบรสอร่อยหอมมากเลยเนาะครับผมเนื้อปูอยู่มันเป็นปูนาคันเนื้อไม่เยอะเหมือนปูทะเลโปรดิวเซอร์สั่งว่าให้แค่ชิมพอแล้วครับผมขอโทษนี่ครับมันมากฮะเฮ้ยแต่มันหอมเนาะเมื่อกี้เนี่ยเขาปรุงไปด้วยน้ำปลาหน่อยนึงแล้วก็ผมปรุงรสนิดเดียวเองอ่ะโอเคไม่เป็นไรข้าววันไม่ต้องเนี่ยผมกินได้แหละอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วก็มันเป็นมันปูที่หอมจริงๆอ่ะคือใส่ไปคลุกเค้าน่ะพอมันปูมันเข้าไปซึมในเนื้อข้าวแล้วอ่ะก็เหมือนข้าวผัดนะครับขอบคุณค่ะนี่ผมบอกไว้สักนิดนึงว่าสูตรข้าวผัดเนี่ยนะครับถ้าใครคิดว่าสูตรของตัวเองเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยนะครับทำตามสูตรของตัวเองอาจจะมีน้ำมันหอยใส่ไปด้วยก็ได้ไม่ผิดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราหาวัตถุดิบดีๆแบบนี้มาทำให้ได้กันแล้วกันลองชิมดูอร่อยจริงๆนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับหมดช่วงเวลาแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วพี่บอลขอบพระคุณอย่างสูงเลยขอบคุณแม่การก่อนนะครับขอบคุณมากนะฮะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้พวกเราในวันนี้นะครับได้สูตรกลับไปแล้วเดี๋ยวคงต้องปูนาหลายตัวอยู่เหมือนกันพี่บอลด้วยนะวันนี้พี่ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้สนุกสนานเฮฮามากแล้วก็อร่อยด้วยและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมเราจะไปตามหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเมนูเด็ดชั้นยอดกันได้ที่ไหนนั้นช่วยติดตามครัวลั่นทุ่งชยามิตรชัยและทีมงานด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับระวังหยิบเลยคือเฮ้ยกกไข่กลายเป็นไก่วะนี่ไก่ของเขาอยู่นี่เฮ้ยน่ารักเลยอ่ะโหสดๆเลยอ่ะโอ้ยอ่อนตลาเป็ดละบาบลีของดีว่าดูน่าชิมแม่ทัวร์แล้วก็คือน้องติ๋มไหนทำให้ชิมกันสักชาแถวเนี้ยเขาใช้น้ำมันเป็ดกันเหรอก็ไม่ใช่เวลาลาบเป็ดต้องใช้น้ำมันเป็ดทำไมอ่ะเอ้าก็จะทิ้งน้ำมันไปทำไมฟรีก็จะไปลาบหมูใช้น้ำมันหมูเอาน้ำมันหมูมาลาบเป็ดมันก็ได้แต่มันไม่ใช่สูตรของมันไงก็ถามเฉยๆไม่ได้ว่าแล้วผมจะตอบทำไมเนี่ย